คอลัมน์คนปลายซอยวาสนาหรือชะตากรรมอุ๋งอิงเนี่ยอภิชาตบุตรจริงๆที่ช่วยไม่ให้คุณพ่อทักษิณถูกส.ส.ทั้งพรรครุมด่าในใจฐานเป็นตัวการทำให้พรรคเพื่อไทยถูกยุบก็จากเหตุทำกระเจิดกระเจ้อเศรษฐาตกเก้าอี้เท่านั้นแหละก็เป็นคุณพ่อใจร้อนสวมวิญญาณผู้มากบารมีเหนือพรรคเพื่อไทยเรียกบรรดาพรรคร่วมพรรคลูกไปประชุมที่จันทร์สองล่าขอให้นายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกแทนฉับพลันเมื่อคืน14สิงหาคม2567เถียงไม่ได้เลยว่าพรรคเพื่อไทยยอมให้คนนอกเข้าควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมพรรคในลักษณะทำให้พรรคหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผิดตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา28ถึง29ชนิดคาหนังคาเขาเพราะดีที่แก้เกมทันรุ่งขึ้นหัวหน้าพรรคตัวจริงเรียกกรรมการบริหารพรรคประชุมชัยเกษมของเก่าถอดทิ้งเอาอุ๋งอิ๊งของใหม่ขึ้นเป็นนายกหญิงแห่งตระกูลชินวัตรคนที่สองแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสภาให้493ส.ส.โหวตเป็นนายกคนที่31ตอน10นาฬิกาวันนี้16สิงหาคม2567นั่นแหละเมื่อเปลี่ยนเป็นอุ๋งอิ๊งแทนชัยเกษมก็กอมแกล้มอ้างพอได้ว่าทักษิณคนนอกพรรคไม่มีน้ำยาควบคุมครอบงำพรรคแต่อย่างใดว่ากันตรงๆตามเส้นทางอุ๋งอิ๊งขึ้นเป็นนายกมันก็ถูกต้องแล้วในเมื่อเป็นหัวหน้าพรรคเท่ากับประกาศตัวเป็นแม่ทัพแม่ทัพเข้าสนามรบถึงขั้นประจัญบานถ้ากลัวตายก็ควรนอนให้นมลูกอยู่กับบ้านแต่แรกไม่ควรออกมาขี่ม้ากลายทวนฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆลึกๆแล้วอุ๋งอิ๊งมีสัญชาตญาณนักฆ่าชนิดไม่กระพริบตาอยู่ในตัวอย่างตอนเด็ดหัวนักเลงบางบอนนั่นไงฉะนั้นเมื่อโชคชะตาฟ้ากำหนดเส้นทางเดินโดดขึ้นม้ากลายทวนประกาศศักดาแม่ทัพหญิงลูกพ่อทักษิณนำทัพประจันศึกเศรษฐกิจให้คนไทยมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันให้มันรู้แล้วรู้แรดไปเลยก็ยินดีล่วงหน้าและเอาใจช่วยนายกหญิงวัย37ปีนามว่าแพทองธารชินวัตรด้วยละกันถ้ากมลาแฮริสชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐในเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะเหมาเรือบินให้นายกหญิงแพทองธารไปถ่ายรูปคู่ถึงทำเนียบขาวนั่นเลยผมเห็นพรรคร่วมนับสิบนั่งเรียงแถวกล่าวปฏิญาณสนับสนุนอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเมื่อเย็นวานแวบแรกก็ดีใจที่ลงตัวกันได้เร็วกลไกบริหารประเทศจะได้มีรัฐบาลขับเคลื่อนงานไปได้ไม่ต้องชะงักนานประผมสังหรณ์ใจกับสถานการณ์โลกและบ้านเมืองยังไงไม่รู้เดือนนี้เดือนหน้าฝนกับแดดมักหมักแข่งกันชอบกลฉะนั้นรัฐบาลรีบๆมีหัวไวๆซะปุบปับอะไรขึ้นมาองคาพยพประเทศคือลำตัวยังจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปได้ตามกลไกระบบแต่อีกแวบใจหายแทนอุ้งอิงคือเร็วเกินไปในตำแหน่งผู้นำบริหารประเทศสำหรับอุ้งอิงพูดกันตรงๆมันอันตรายทั้งประเทศและอันตรายทั้งตัวเธอเองถ้าจะบอกว่าได้อุ๋งอิ๊งเป็นนายกเหมือนซื้อสินค้าได้1แถม1คือได้อุ๋งอิ๊งลูกแถมพ่อทักษิณนี่ยิ่งอันตรายเป็น2เท่าเพราะในทางเป็นจริงที่ต้องเป็นแน่นายกอุ๋งอิ๊งจะไม่ต่างตุ๊กตาหมีเนยห้างเอ็มสเฟียร์ที่เต้นดุ๊กดิ๊กตามคำสั่งคุณพ่อก็รู้ไม่ใช่หรืออะไรที่ถูกตามช่องตามตรอกพ่อไม่ชอบพ่อชอบวิธีพิเศษตลอดไม่เชื่อถามสุริยะดูก็ได้สักวันพ่ออาจพาลูกไปตายหรือไม่ก็ต้องติดคุกถ้าไม่ติดก็ต้องไปเข้าช่องหมาลอดหรือไม่อย่างนั้นก็จะถูกข้อหาเป็นหัวหน้าพรรคยอมให้คนนอกพรรคควบคุมครอบงำชี้นำพรรคเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรคอีกจนได้เมื่ออุ๋งอิ๊งเป็นนายกพันธะทางใจอย่างหนึ่ง
คือสงสารอาปูอยากช่วยอาปูให้พ้นโทษก็จะทำทุกทางให้อาปูได้เดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยเท่ๆเหมือนพ่อนี่แหละจุดตายยิ่งกว่ายกเลิกแจกดิจิทัลวอลเล็ตคนละ 10,000 ที่ชาวบ้านรอคอยกันทั้งเมืองซะอีกถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวจะอ้างเหมือนไอ้เบื้อคนไหนก็ไม่รู้ที่เขียนข้ออ้างให้เศรษฐาไปอ้างกับศาลรัฐธรรมนูญว่ามีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์อย่างนั้นไม่ได้เชียวนะบอกซะก่อนชัยเกษมน่ะให้แกหมอบไปนั่นแหละดีแล้วดูสิยังไม่ทันข้ามคืนแค่ข่าวกระจายว่าจะได้ขึ้นเป็นนายกเท่านั้นแหละเน่าในตั้งแต่ยังไม่ทันข้ามรุ่งดีด้วยซ้ำขุดขึ้นมาจารนัยกันสยดสยองผมเข้าไปเปิดดูในพันทิปมีคนเข้าไปตั้งกระทู้ถามว่าวันที่16สิงหาคมนี้จะมีการเลือกนายกใหม่เห็นว่าหวยมาออกที่แคนดิเดตเพื่อไทยคือคุณชัยเกษมนิติสิริคนนี้คือใครมาจากไหนครับทำไมไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเลยและมีฝีมืออะไรบ้างแล้วมีคนเข้ามาตอบว่ายุคชัยเกษมเป็นอัยการสูงสุดอัยการไม่ฟ้องคดีทักษิณทุจริตในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยแจ้งให้กตส.รับทราบก่อนที่คตส.จะหมดวาระเพียง3เดือนอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีหวยบนดินทำให้คตส.ต้องส่งสำนวนให้ปปช.ยื่นฟ้องเองคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุกทักษิณ2ปีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนางเบญจาหลุยเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเอื้อประโยชน์ในพานทองแท้ชินวัตรและพิมพ์ทองทาชินวัตรขายหุ้นชินไม่เสียภาษีเสียหายกว่า 7,900 ล้านบาทต่อมาปปช.ยื่นฟ้องเองในปี58ซึ่งต่อมาศาลฎีกาสั่งจำคุกนางเบญจาไป2ปีไม่รอลงอาญาอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องแกนนำนปช.บุกบ้านศรีเสาเทเวศปี50แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นแย้งทำให้อัยการสูงสุดต้องส่งฟ้องในเวลาต่อมาและอัยการไม่ฟ้องคดีทุจริตจัดซื้อกล้ายางพารา90ล้านตันมูลค่า 1,440 ล้านบาททำให้คตส.ขอสำนวนคืนเพื่อไปยื่นฟ้องเองเอาละวันนี้16สิงหาตอน4โมงเช้าเปิดโทรทัศน์ช่องรัฐสภาช่อง10ดู493ส.ส.เขาโหวตนายกดูแล้วกันชื่อผู้ถูกเสนอเป็นนายกคงไม่พลิกจากอุ้งอิงเป็นคนอื่นอีกนะอย่าให้เหมือนเมื่อครั้งโหวตสมัครสุนทรเวชเชียวชื่อก่อนเปิดประชุมเป็นสมัครพอเข้าสภากลายเป็นสมชายวงศ์สวัสดิ์ถูกเสนอและได้รับเลือกเป็นนายกไปซะงั้นสิงหาเดือนนี้แรงนะครึ่งเดือนดับดาวไป3ดวงดวงแรกพรรคก้าวไกลดวงที่2นายกเศรษฐาและดวงที่3บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อวาน15สิงหาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่18เมษายน2567เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา140และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ประกอบข้อ11ของกฎกตร.ว่าในการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพ.ศ. 2547และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่18เมษายน2567
ประกาศณวันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีดาวดับไป3ดวงเจอจรัสบนท้องฟ้าใหม่อีก1ดวงนายกหญิงแพทองธารชินวัตรดาวดวงนี้จะค้างฟ้ายามราตรีได้ยาวนานขนาดไหนขึ้นอยู่กับไก่จะขันขานยามตอนไหนเท่านั้นเปลวสีเงิน16สิงหาคม2567